มีชื่อเสียงเรื่องลือมานานสำหรับรถเมล์สาย8ปดแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธมีข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเรื่องการขับรถเร็วแต่หลังจากนี้จะเหลือเพียงแค่ตำนานแล้วเนื่องจากไม่ผ่านการประมูลเดินรถเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565ทีนิวรายงานว่ารถเมล์สาย8ไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสปทานเดินรถ77เส้นทางของรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอจะทําให้ต้องหยุดวิ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตัดชิ้นส่วนรถขายและ งานที่เกี่ยวข้องต้องตกงานด้านนางสาวธิดาพรเมธีศิริยพงศ์ผู้จัดการฝ่ายเดินรถบริษัทไทยบัสขนส่งจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในสาผู้ให้บริการรถร่วมสายแปดเปิดเผยว่าทางเราพยายามประคับประคองการเดินรถมาโดยตลอดแม้จะขาดทุนอย่างต่อเนื่องกระทั่งขาดทุนไปมากถึง20-30ล้านบาทเราคิดว่ารัฐบาลจะเห็นใจแต่ครับถูกลอยแพ